ปกติแล้วครับเราไม่ค่อยได้เห็นนักเตะจากแมนซิตี้เนี่ยมีอาการบาดเจ็บหนักเป็นซีซั่นเลยอย่างน้อยก็มีเควินเดอบรอยนะครับที่เคยบาดเจ็บ4เดือนเมื่อซีซั่นก่อนแต่ว่าณชั่วโมงนี้นะครับถือว่าเป็นนักบอลสมชีวิตของระบาดสีฟ้าเลยก็ว่าได้มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของฟอร์มการเล่นโดยตรงนะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยระบาดสีฟ้ามีหลายเรื่องต้องลุ้นกันและต้องเผชิญหน้าเพื่อฝ่าฟันมรสุมไปให้ได้ซึ่งวันนี้ครับจะทางกระจายเรื่องนะครับจะมาพูดถึงนักเตะ1คนที่เป็นคนสำคัญของระบาดสีฟ้าครับนั่นคือโรดี้ที่มีอาการบาดเจ็บยาวต้องพักทั้งซีซั่นเลยก็ว่าได้นะครับต้องมารอดูกันว่าการขาดโรดี้เนี่ยมันจะส่งผลแค่ไหนตามจานไฮมาเลยครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆทราบใจไหมครับว่าณตอนนี้เนี่ยแมนซิตี้เนี่ยมีคดี115กระทงเรื่องของละเมิดกฎการเงินกำลังรออยู่ในการช่วงไต่สวนนะครับและมีกระแสข่าวว่าอาจจะสาหัสหนักหน่วงถึงขั้นถูกสั่งแบนออกจากการแข่งขันด้วยส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มันรู้สึกเจ็บปวดใจไม่แพ้กันเลยครับนั่นคือโรดี้ครับมิดฟิลด์ทีมชาติสเปนชุดแชมป์ยูโร2024นะครับที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับที่เป็นหัวใจสำคัญสุดๆของทีมในแดนกลางได้รับบาดเจ็บ ACL นะครับหรือว่าเอ็นขวัญหน้าหัวเข่าฉีกขาดนี่คือหนึ่งอาการบาดเจ็บที่มันหนักที่สุดสำหรับนักฟุตบอลอาชีพเพราะว่ามันเนี่ยต้องใช้เวลาพักฟื้นนะครับอย่างน้อย9เดือนเลยทีเดียวกว่าจะกลับมาโลดแล่นได้เนี่ยก็กินเวลาไป1ซีซั่นแล้วนะครับนั่นเท่ากับว่าโรดี้นะครับก็จะปิดฉากนะครับรูดม่านหมดเสร็จลงเล่นให้กับแมนซิตี้ในฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนทางออกและการแก้ไขสำหรับเรื่องนี้นะครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าและแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะมีวิธีการรับมืออย่างไรมาตามมาดูกันถ้าพูดถึงตัวแทนนะครับมาริโอโควาซิสนะครับนับตั้งแต่ที่โรดี้เนี่ยโดนเปลี่ยนตัวออกนะครับในนาทีที่21ของเกมในเกมที่เจอกับอาร์เซนอลคนที่ลงมารับผิดชอบแทนเนี่ยก็คือมาริโอโควาซิสครับจริงๆแล้วครับโควาซิสเนี่ยธรรมชาติของเขานะครับคือคนที่เล่นมิดฟิลด์แบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ครับถนัดในเรื่องของการพาบอลไปข้างหน้าขับเคลื่อนเกมโดยอาศัยจุดเด่นครับเรื่องการเลี้ยงบอลและเท้าที่เป็นตะขอเลยแต่ถึงกระนั้นครับด้วยความที่โควาซิสเนี่ยผ่านการนักแข่งมากับหลายทีมครับและเล่นมาหลายบทบาทแล้วจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่เขาเนี่ยจะได้โอกาสจากเป๊ปเดอยู่บ่อยๆซึ่งซีซั่นนี้นะครับทางโควาซิสนะครับก็กลายมาเป็นตัวจริงในช่วงที่โรดี้เนี่ยยังไม่ฟิตพร้อมลงสนามด้วยที่โควาซิสนะครับได้รับโอกาสจากเป๊ปเนี่ยเป็นเพราะเขาครับเป็นนักเตะที่สารพัดประโยชน์ครับมีเทคนิคหลากหลายแน่นอนว่าเขาเนี่ยอาจจะต้องแบกรับความกดดันมีไว้มากมายนะครับกับการรับหน้าที่ในส่วนของโรดี้ตลอดทั้งซีซั่นแต่เชื่อว่าเลยครับประสบการณ์ที่มันผ่านมาเนี่ยมาริโอโควาซิสครับจะสามารถรับมือเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอนในฐานะนักเตะผู้เล่นหมายเลข6แต่นอกจากชายคนนี้ครับยังมีอีก1คนที่ไปดึงตัวกลับมานั่นคืออิลคายกุนโดกันตำแหน่งตัวรับนะครับอาจจะไม่ใช่บทบาทที่กุนโดกันเนี่ยถนัดมากนักแต่ว่ากุนโดกันนะครับก็เคยเล่นตำแหน่งนี้มาแล้วถ้าย้อนกลับไปนะครับเมื่อช่วงปี2019ปีที่แมนซิตี้นะครับคว้าแชมป์พรีเมียร์อังกฤษ FA ครับและคาราบาวครับนะครับมันเป็นช่วงที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยเริ่มทดลองใช้กุนโดกันในฐานะมิดฟิลด์ตัวรับช่วงที่เฟร์นันโดนะครับบาดเจ็บณตอนนี้ครับกุนโดกันครับได้กลับมาเล่นให้กับแมนซิตี้1ครั้งแน่นอนว่าด้วยประสบการณ์และก็ความแข็งแกร่งนะครับความสามารถหลายจะช่วยให้แมนซิตี้เนี่ยได้อย่างแน่นอนครับอยู่ที่เป๊ปเลยครับว่าจะเลือกกุนโดกันเนี่ยในฐานะเป็นมิดฟิลด์ตัวรับหรือเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกเพราะว่ากุนโดกันเนี่ยผ่านมาหมดแล้วแต่ในขณะเดียวกันนะครับมันก็จะมีคำถามเกิดขึ้นว่ามันจะใช้ร่างกายเนี่ยหนักเกินไปหรือเปล่าสำหรับนักเตะที่อายุ33ปีเข้าไปแล้วส่วนอีกหนึ่งคนนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยคงจะมองข้ามไม่ได้นั่นคือจอห์นสโตนครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีและเพอร์เฟกต์มากๆเพราะว่าจอห์นสโตนเคยมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับอยู่แล้วในช่วงที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยคิดค้นแผนการเล่นสุดแหวกแนวนั่นคือการเอาจอห์นสโตนนะครับไปยืนเป็นผู้เล่นกึ่งมิดฟิลด์ตัวรับและได้รับคำชมอย่างมากมายครับเป๊ปเนี่ยรู้ดีว่าจอห์นสโตนนะครับเป็นนักเตะที่เล่นได้มากกว่าเซ็นเตอร์แบ็กในยุคที่แมนซิตี้เนี่ยมีกำลังเท้าดีอยู่หลายคนก็เลยจำใจครับต้องเอาจอห์นสโตนเนี่ยไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับและจอห์นสโตนเนี่ยถือว่าทำได้ดีด้วยย้อนกลับไปครับเมื่อ2ซีซั่นก่อนจอห์นสโตนนะครับเคยถูกดันขึ้นมายืนร่วมกับโรดี้ที่จะคอยอยู่ด้านหลังอีก1ทีครับแต่ยืนเป็นอยู่แผงหน้าแนวรับนั่นเองหน้าที่ส่วนใหญ่ของจอห์นสโตนนะครับก็คือการบิวอัพเกมจากหลังขึ้นมายังแดนหน้าครับมีจังหวะวางบอลยาวขึ้นหน้าช่วยเพื่อนต่อบอลขึ้นมาจากแดนหลังเป็นตัวซ้อนอีกด่านของโรดี้และช่วยปัดกวาดครับรักษาความสมดุลทั้งเกมตรงกลางและแดนหลังณตอนนั้นนะครับใครๆก็บอกเลยครับว่าแมนซิตี้เนี่ยคือทีมที่มีระบบการเล่นที่มันสมดุลและสมบูรณ์ที่สุดในโลกครับแต่ในสถานการณ์ณตอนนี้ครับมันต่างออกไปเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีโรดี้ประคองแต่ตอนนี้ครับถ้าเอาจอห์นสโตนมาเนี่ยจะไม่มีโรดี้คอยประคองอีกแล้วเท่ากับว่าจอห์นสโตนนะครับอาจจะโดนจับไปยืนเป็นฟิลบกแบบเพียวๆไม่ใช่การเป็นตัวซ้อนหรือเป็นตัวเชื่อมเหมือนกับ2ปีก่อนคำถามคือการเล่นของจอห์นสโตนครับจะมีประสิทธิภาพเท่ากับตอนนั้นหรือไม่และด้วยความที่จอห์นสโตนเองก็มีประวัติอาการบาดเจ็บไม่ค่อยดีอยู่แล้วบทบาทนี้เนี่ยมันจะสุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บซ้ำไปอีกรายหรือเปล่าส่ว
วนอีกหนึ่งประเด็นเลยครับคือการแก้ปัญหาด้วยการเสริมทัพครับถึงแม้ตอนนี้นะครับแมนซิตี้จะอยู่ในช่วงของการพิจารณาคดี115กระทงนะครับเรื่องกฎการเงินและอาจจะทราบผลในช่วงตลาดหน้าหนาวที่เปิดอยู่แต่กว่าถึงตอนนั้นนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดครับถ้าแมนซิตี้เนี่ยคิดจะวางแผนเสริมทัพเอาไว้ล่วงหน้าถ้าถามว่าคนที่จะมาแทนโรดี้เนี่ยพอจะมีใครบ้างในเดือนมกราคมกระแสตอนนี้นะครับมันไปหาที่มาร์ตินซูบิเมนดี้ครับมิดฟิลด์จากเรอัลโซเฮดัดหลังจากที่มีเคยมีข่าวนะครับว่าซูบิเมนดี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีความสุขกับเรอัลโซเฮดัดอีกแล้วเพราะว่าซูบิเมนดี้ครับณตอนนี้เนี่ยคือคนที่เล่นในบทบาทคล้ายๆกับโรดี้ตอนที่เปลี่ยนตัวนะครับซูบิเมนดี้ลงสนามมาเนี่ยก็ถอดเอาโรดี้ออกแล้วก็อยู่ในชุดคว้าแชมป์ยูโร2024ด้วยครั้งนึงครับซูบิเมนดี้ครับเกือบย้ายจากโซเฮดัดนะครับมาอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วนักเตะเป็นคนปฏิเสธลิเวอร์พูลไปเองและขออยู่ในสเปนต่อไปแต่ก็ไม่รู้ว่ากระแสข่าวนะครับที่เคยมีบอกว่าซูบิเมนดี้เนี่ยต้องการมาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับบางทีแมนซิตี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวสอดแทรกในการดึงมาร์ตินซูบิเมนดี้มาร่วมทีมก็เป็นได้ใครจะไปรู้ครับและถ้าสมมติว่าซูบิเมนดี้นะครับมีใจให้กับแมนซิตี้เนี่ยก็เชื่อว่าแฟนๆนะครับคงจะเรียกร้องให้สโมสรเนี่ยไปปาดหน้าคว้าตัวมาร่วมทีมส่วนอีกหนึ่งคนที่มีข่าวนะครับนั่นคือมอร์เทนส์คูมานครับอีกหนึ่งของดีจาก Sporting Lisbon ซึ่งผลงานเนี่ยดีมากๆเลยเมื่อซีซั่นก่อนนะครับและมีข่าวเกือบจะมาอยู่ในศึกพรีเมียร์อังกฤษด้วยเมื่อช่วงซัมเมอร์นะครับแต่ว่าการย้ายทีมของเขาเนี่ยต้องใช้เงินสูงถึง80ล้านยูโรซึ่งเป็นค่าฉีกสัญญานะครับอีกหนึ่งคนครับรูเบนเนเวสก็เคยเป็นอีกหนึ่งคนที่มีข่าวกับแมนซิตี้มาแล้วเช่นเดียวกันย้อนกลับไปนะครับสมัยที่เนเวสเนี่ยเล่นให้กับวูลฟ์แฮมป์ตันนะครับเมื่อช่วงปี2017ถึง2023นะครับนี่คือมิดฟิลด์ตัวรับที่ดีที่สุดณคนหนึ่งของสโมสรวูลฟ์แฮมป์ตันเลยณเวลานั้นขนาดเป๊ปเนี่ยยังชื่นชมในความสามารถของชายคนนี้ครับและเคยคิดจะพากตัวมาร่วมทีมด้วยแต่ณตอนนั้นเนี่ยรูเบนเนเวสนะครับมีค่าสัญญาแพงเบอร์ถึง100ล้านปอนด์ด้วยกันทำให้ระบายสีฟ้านะครับจึงต้องยกธงยอมแพ้ในดีลนี้ไปปัจจุบันครับรูเบนเนเวสนะครับค้าแข่งอยู่ในศึกซาอุดิอาระเบียกับทีมแชมป์อย่างอัลฮิลาลมีสัญญาถึงปี2026ครับและในขณะเดียวกันก็มีข่าวแว่วๆว่าเจ้าตัวเนี่ยเริ่มคิดถึงครับการกลับมาค้าแข่งที่ยุโรปเช่นเดียวกันอยู่ที่ว่าเป๊ปเลยครับว่าในช่วงนี้เนี่ยจะมีการบริหารทีมอย่างไรจอห์นสโตนกุนโดกันโควาซิชถ้าทั้ง3คนฟอร์มดีนะครับผมเชื่อว่าการสมทับเนี่ยก็ไม่จำเป็นแต่ถ้าผลงานยังไม่เข้าตาผมเชื่อว่าในเดือนมกราคมจะต้องมี1คนเนี่ยที่ถูกซื้อเข้ามาเพื่อนำมาเล่นแทนโรดี้ก็เป็นได้ครับและนี่คือจะหาใจเรื่องใน EP นี้นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ